สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะมาทำผิวโกผิวดิวอี้กันค่ะสำหรับการทำผิวโกในคลิปนี้นะคะนุ้ยจะเน้นทุกขั้นตอนเลยนะตั้งแต่สกินแคร์ไปจนถึงเมคอัพเลยนะคะการเตรียมผิวสำหรับการทำผิวโกเนี่ยเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากๆนะนุ้ยก็จะเริ่มจากการเตรียมผิวให้ชุ่มชื่นก่อนนะคะโดยใช้ MAC Lifeful C Plus Color Glass Softening Lotion นะคะตัวนี้เนี่ยสามารถใช้ได้หลายแบบเลยนะคะจะเทใส่มือแล้วตบลงบนผิวหรือว่าจะเทใส่สำลีแล้วก็เช็ดก็ได้นะคะแต่ว่าส่วนตัวนุ้ยเนี่ยจะเทโลชั่นตัวนี้นะคะใส่สำลีแล้วก็นำมาแปะในส่วนที่เราต้องการความชุ่มชื่นเป็นพิเศษนะคะสักประมาณ 5-10 นาทีก็ได้ค่ะตัวนี้นะถ้าแปะไว้ตรงจมูกที่มีสิวเซียนนะคะคือสิวเซียนหลุดออกมาได้เลยนะตัวนี้เนี่ยคือใช้แล้วชุ่มชื่นมากๆนุ่มขึ้นเลยหลังจากใช้ทันทีนะคะแล้วก็ผิวดูฉ่ำน้ำมากๆเลยโอเคค่ะตอนนี้ก็ประมาณเกือบ10นาทีได้แล้วนะคะเดี๋ยวจะมาเอาออกกันนะคะเผื่อใครยังไม่รู้ทุกคนว่า MAC เนี่ยเขาก็มีตัวสกินแคร์ด้วยนะเป็นผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Lifeful นะคะผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้เขาช่วยในเรื่องของผิวกระจ่างใสช่วยให้แบบผิวชุ่มชื่นขึ้นแล้วก็ปกป้องผิวจากมลภาวะด้วยนะนุ้ยสารภาพตามตรงว่านุ้ยเคยใช้ผลิตภัณฑ์สกินแคร์ของ MAC เป็นครั้งแรกแล้วก็แบบไม่น่าเชื่อว่าของเขาดีมากจริงๆนะคะคือพอได้ลองใช้แล้วแบบประทับใจมากอะไม่น่าเชื่อว่าแบรนด์ที่ดังเรื่องเมคอัพจะทำสกินแคร์ได้ดีขนาดนี้นะคะดูอันนี้แค่ลงเป็นตัวโลชั่นอย่างเดียวนะคะคือผิวแบบฉ่ำน้ำขึ้นแบบมากๆอะดูผิวดูชุ่มชื่นแบบมากๆทุกคนดูคือเซตนี้นุ้ยว่าเหมาะกับการเตรียมผิวให้ผิวดูฉ่ำโกฉ่ำน้ำมากๆเลยอะเพราะว่าเขาเติมความชุ่มชื่นได้ดีทุกขั้นตอนเลยนะคะแล้วก็ผิวดูฉ่ำเงาโดยที่ไม่ทำให้แบบผิวดูมันเมื่อกอะไรแบบนี้นะคะขั้นตอนต่อไปนะคะนุ้ยจะมาลงเป็นเซรั่มตัวนี้นะคะตัวนี้เนี่ยเป็น MAC Prep and Prime Moisture Infusion Serum นะคะตัวนี้คือเหมาะกับการลงงานผิวเพื่อผิวโกโดยเฉพาะเลยนะทุกคนคือเขาสามารถเติมน้ำให้ผิวได้ทันที 65% นะคะและตัวเนื้อเขาว่ามีอนูมุกที่ช่วยกระจายแสงนี่ทุกคนเห็นไหมทำให้เวลาทาไปอ่ะผิวจะดูเงาดูโกขึ้นทันทีเลยหลังจากทานะคะคือดีมากๆแล้วคือรู้สึกว่ามีความชุ่มชื่นมากๆหลังจากทานะทุกคนสำหรับเซรั่มตัวนี้เนื้อบางเบาซึมง่ายไม่หนักหน้าเลยนะคะแล้วก็ความเลิศของเขาว่าอยู่ตรงที่ตัวนี้เหมือนเป็นไพรเมอร์ในตัวไปด้วยนะคะคือทำให้ผิวเนียนใสเลยแล้วก็เวลาเราลงรองพื้นเนี่ยรองพื้นก็จะเรียบเนียนแล้วก็ติดทนมากขึ้นด้วยนี่ทุกคนหลังจากทานะคะจะเห็นว่าผิวแบบดูเงาขึ้นเลยอ่ะเห็นปะอันนี้คือแค่ลงโลชั่นกับเซรั่มนะคะคือผิวก็แบบช่ำขนาดนี้แล้วอ่ะต่อไปนะคะนุ้ยจะลงเป็นสเปรย์ตัวนี้นะคะเป็น Max Thick Plus Magic Radiance นะคะสเปรย์ตัวนี้ดีงามกว่าสเปรย์น้ำแร่ทั่วไปตรงที่เขามีวิตามินซีแล้วก็ Essential Oil ด้วยนะคะที่ช่วยบำรุงแล้วก็เติมความชุ่มชื่นให้ผิวด้วยแล้วตัวนี้เขายังมีเทคโนโลยี Moisture Shield นะคะที่ช่วยล็อกความชุ่มชื่นเอาไว้ด้วยนะนุ้ยจะใช้ตัวนี้ทั้งก่อนแล้วก็หลังแต่งหน้าเลยนะคะจะช่วยให้ผิวไม่แห้งทำให้เมคอัพติดทนขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ดูฉ่ำสวยด้วยค่ะนุ้ยจะฉีดสเปรย์ตัวนี้ทั่วหน้านะคะโดยจะฉีดให้ห่างจากใบหน้าประมาณ1ฟุตนะคะกำลังดีจากนั้นเนี่ยก็จะใช้ทิชชู่นะคะซับน้ำออกในขั้นตอนที่เราใช้ทิชชู่ซับนะคะจะเป็นการซับความมันส่วนเกินออกไปด้วยนะคะทำให้ผิวเนี่ยดูฉ่ำน้ำแต่ว่าไม่มันนะคะทำให้ผิวหลังจากการลงเมคอัพเนี่ยมันไม่มันเยิ้มไม่มันเมือกนั่นเองนะต่อไปนุ้ยจะเริ่มขั้นตอนการแต่งหน้าโดยการลงไพรเมอร์ก่อนนะคะนุ้ยจะลงเป็นตัว Lifeful C Plus Color Glass Tinted Primer นะคะ SPF 45 PA 4+ เลยนะคะตัวนี้คือชอบไม่รู้จะชอบยังไงแล้วอะเป็นไพรเมอร์ที่ช่วยเบลอผิวเบลอรูขุมขนปรับสีผิวให้สว่างใสขึ้นได้เลยนะคะทำให้รองพื้นติดทนขึ้นปกป้องผิวจากมลภาวะตอนนี้ได้ด้วยนะคะแล้วก็กันแดดดีด้วยบำรุงไปได้ด้วยในตัวอีกคือตอนนี้เป็นลูกรักมากๆเลยอะหยิบมาใช้ทุกวันเลยนะคะวันไหนที่นุ้ยไม่แต่งหน้าก็จะใช้แค่ตัวนี้ตัวเดียวนะคะเอาอยู่คือผิวปังมากวิธีลงก็คือลงง่ายๆเลยนะคะลงนวดนวดวนๆเหมือนการลงสกินแคร์เลยนะคะก็จะได้ผิวที่ดูใสขึ้นมากๆเลยค่ะแต่ลุคนี้ยังจบแค่พรายเมอร์ไม่ได้จ้าเพื่อความฉ่ำสวยเนียนใสของเรานะคะรองพื้นตัวนี้สำคัญมากๆตัวนี้ก็เป็นลูกรักอีกหนึ่งตัวนะคะที่เวลาต้องแต่งหน้าลงรองพื้นเนี่ยจะต้องหยิบตัวนี้มาใช้ตลอดเลยนะคะคือติดใจมากๆจริงๆเป็นรองพื้นที่เนื้อบางเบามากๆปกติเวลานุ้ยลองรองพื้นตัวอื่นๆนะต้องเอามาวอร์มที่หลังมือก่อนนะคะเพื่อที่จะให้เขาเกลี่ยง่ายแล้วก็เนียนมากขึ้นแต่ว่าตัวนี้บางเบามากเลยนะคะสามารถแตะลงไปบนผิวได้เลยแล้วก็เกลี่ยง่ายมากๆกลืนเข้าผิวดีนะคะเหมือนเป็นผิวเราจริงๆเลยอะแต่ว่าเขายังมีความช่วยปกปิดรอยสิวรอยดำรอยแดงได้ดีอยู่ด้วยนะคะแล้วก็เนื้อรองพื้นนะเขามีความชุ่มชื่นด้วยพอทาลงไปอะผิวก็จะยังดูชุ่มชื่นมากๆนะคะดูใสแบบเป็นผิวจริงแบบฉ่ำมงลงเต็ม10ไม่หักเลยฉ่ำกำลังดีแบบหน้าไม่เมือกด้วยนะคะ
โดยนิ้งจะลองรองพื้นโดยการแตะรองพื้นไปที่ผิวหน้านะคะแล้วก็ใช้แปรงเกลี่ยรองพื้นให้ทั่วหน้าจากนั้นเนี่ยนุ้ยจะใช้เป็นฟองน้ำนะคะเกลี่ยอีกรอบนึงเพื่อให้รองพื้นเรียบเนียนไปกับผิวนะคะแล้วก็ทำให้รองพื้นติดทนมากขึ้นด้วยนะคะสำหรับสาวๆที่ผิวมันเพื่อผิวที่ดูสุขภาพดีนะคะแก้มเราเนี่ยก็ต้องแดงแบบมีเลือดฝาดนะคะตัวนี้เลยนะคะเป็น Go Play Blush นะคะตัวนี้เขาเป็นบลัชที่เนื้อเขามีความนิ่มๆหยุ่นๆนะคะสามารถเอามาใช้แทนครีมบลัชได้นะคะนุ้ยจะเลือกใช้สีแกรนนะคะมาใช้ในลุคนี้สีนี้คือดีงามมากน่ารักมากเข้ากับทุกสีผิวนะคะทำให้ผิวดูสุขภาพดีแบบมีเลือดฝาดเบาสำหรับแป้งนะคะนุ้ยจะลงเป็นตัว Lifeful C Plus Coral Glass Foundation Compact นะคะ SPF 30 PA 3 บวกโดยนุ้ยจะใช้เป็นพัฟของเขานะคะแตะแป้งลงไปเฉพาะที่ใต้ตา T zone แล้วก็ตรงที่มีรอยสิวนะคะโดยเราเนี่ยจะค่อยๆกดลงไปบนผิวเลยนะคะห้ามลากเด็ดขาดเลยนะจากนั้นเนี่ยก็จะใช้แปรงนะคะปัดเบาๆให้ทั่วใบหน้านะคะแป้งตัวนี้เป็นแป้งผสมรองพื้นที่มีกันแดดในตัวนะคะเติมระหว่างวันไม่เป็นคราบเกลี่ยง่ายสีไม่ดรอปนะคะถ้าเลือกสีแป้งให้พอดีกับสีผิวนะคะผิวจะดูใสมากๆเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะงานผิวฉ่ำมงของเรานะต่อไปนะคะไปดูที่พอยต์เมคอัพกันค่ะสำหรับลิปสติกนะคะหนูจะลงเป็น2สีนี้จาก MAC นะคะตัวนึงเนี่ยจะเป็นลิปแมตต์นะคะส่วนอีกตัวนึงเนี่ยจะเป็นลิปบาล์มที่มีสีหน่อยๆนะคะพอทา2ตัวนี้คู่กันนะคะคือสีแบบดีงามมากหนูชอบมากๆเลยอ่ะสำหรับอายแชโดว์นะคะนุ้ยจะลงเป็นแบบแมตต์ก่อนนะคะจะเป็นสีชมพูนู้ดธรรมชาติโดยจะใช้นิ้วมือลงไปก่อนนะคะจากนั้นเนี่ยก็จะใช้อายแชโดว์ที่มีชิมเมอร์นะคะทาทับลงไปอีกรอบนึงค่ะสำหรับคิ้วนุ้ยจะใช้เป็นมัสคาร่าสีน้ำตาลปัดคิ้วนะคะจากนั้นเนี่ยก็จะใช้เป็นหัวแปรงธรรมดานะคะแปรงคิ้วอีกรอบนึงเพื่อให้มัสคาร่าเนี่ยไม่จับกันเป็นก้อนแล้วก็ขนคิ้วเรียงตัวสวยค่ะจากนั้นนะคะลงเชดดิ้งสร้างกรอบหน้านะคะแล้วต่อไปเนี่ยนุ้ยก็จะมาลงเป็นไฮไลท์ค่ะสำหรับไฮไลท์นะคะนุ้ยจะลงตามจุดที่นุ้ยวงกลมไว้ตรงนี้เลยนะคะสำหรับไฮไลเตอร์ของ MAC ตัวนี้นะคะเป็นไฮไลท์ที่มีประกายออกสีชมพูหน่อยๆนะคะเวลาใช้เนี่ยจะดูแบบผิวดูมีสุขภาพดีมากๆเลยปิดท้ายลุคนี้นะคะด้วยการฉีดสเปรย์น้ำแร่ Fix Plus Magic Radiance นะคะจะทำให้เครื่องสำอางทั้งหมดของเรานะคะเซตตัวแล้วก็ติดทนมากขึ้นด้วยนะคะแล้วก็เป็นการเติมความชุ่มชื่นให้ผิวด้วยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะลุคใสๆฉ่ำๆงานผิวแบบ glowing skin นะคะลุคนี้นะคะหนูชอบมากๆเลยแต่งออกมาเสร็จแล้วแบบละมุนมากฉ่ำมากถ้าเกิดว่าใครชอบนะคะก็ลองไปดูนะคะ MAC Lifeful Skin Care นะคะคือดีมากจริงๆมีแนะนำเลยอะขอบคุณทุกคนนะคะที่ดูมาจนจบคลิปนะคะใครดูจบเนี่ยขอให้สวยใสกันทุกคนเลยนะคะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย